วัสดีค่ะทุกคนระหว่างที่แซมหลับอยู่ฉันตัดสินใจที่จะทำเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆให้เขาได้อุ่นทั้งกายทั้งใจดูล่ะเพื่อการนี้ฉันได้เตรียมผ้าฟลีซสีต่างๆมาไว้แล้วหวังว่าสแมนธาจะไม่สังเกตนะว่าเสื้อสเวตเตอร์บางตัวของเธอหายไปเอาล่ะเราต้องต่อชิ้นส่วนของผ้าที่นุ่มนวลพวกนี้เข้าด้วยกันและฉันก็เตรียมแพทเทิร์นเอาไว้แล้วฉันจะเริ่มจากที่ขอบนี้ตรงด้านล่างตามแพทเทิร์นก่อนอื่นฉันจะเลือกผ้าสีฟ้าและสีชมพูเราควรผูกแถบผ้าด้วยการผูกเป็นปม2ครั้งแบบนี้แต่ไม่ต้องผูกแน่นมากนะคะไม่งั้นผ้ามันจะไม่พองออกเอาล่ะมาทำปมที่2กัน1และก็2มันเป็นการผสมสีที่สวยมากเลยว่าไหมคะได้แล้วแบบนี้มัดแต่ละแถบไล่ไปเรื่อยๆเพื่อเชื่อมต่อทั้ง2ด้านเข้าด้วยกันเอาล่ะ2ชิ้นแรกต่อกันเรียบร้อยแล้วงั้นมาต่อที่อีก2ชิ้นถัดไปกันเถอะฉันชอบการทำของขวัญ DIY มากๆเลยแล้วเพื่อนๆล่ะคะเขียนบอกในคอมเมนต์ด้วยนะว่าคุณเคยทำของขวัญอะไรบ้างด้วยตัวเองระหว่างนี้ฉันก็ทำแถวแรกเสร็จแล้วล่ะค่ะต่อไปมาเริ่มที่แถวที่2กันตรงนี้เราต้องผูกแถบทั้งด้านบนและด้านข้างเข้าด้วยกันสิ่งสำคัญคือไม่ต้องรีบและค่อยๆทำอย่างระวังแค่นี้ปมของผ้าห่มก็จะออกมาสวยงามมันควรออกมาแบบนี้มันเป็นกิจกรรมที่ผ่อนคลายสุดๆว่าแต่มันเป็นการทำผ้าห่มด้วยตัวเองที่ง่ายมากเลยเพียงแค่ผูกปมไปเรื่อยๆแบบนี้และเมื่อเสร็จแล้วมันก็ออกมาสวยมากๆแถวที่2ก็เรียบร้อยแล้วคราวนี้ก็แค่ทำตามแพทเทิร์นที่เราทำไว้แล้วและสำคัญมากที่เราจะต้องทำมันไปตามขั้นตอนแค่15นาทีผ้าห่มของเราก็เสร็จแล้วอรุณสวัสดิ์ครับเพื่อนๆไม่อยากจะเชื่อเลยว่าซูจะทำอะไรโดยที่ไม่รอฉันนั่นอะไรนะซูมันออกมานุ่มและอุ่นมากเลยหวังว่าแซมจะชอบมันนะซูเธอทำอะไรอยู่ตรงนี้น่ะแซมมี่ฉันทำของขวัญให้เธอจ้ะมันเป็นผ้าห่มที่อุ่นมากเลยนะว้าวผ้าห่มส่วนตัวของฉันเยอะเลยมันเจ๋งมากและเท่มากเลยซูเธอคือเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันจริงๆเธอก็เหมือนกันจ้ะแซมมี่สเวตเตอร์ฉันอยู่ไหนหมดเนี่ยซูเซ่แซมมี่ฉันว่าเราไปเดินเล่นกันเถอะทุกคนอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับบ๊ายบาย